สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆสร้างเสื้อคอปีนกว้างๆนะคะเหมือนหน้าปกเลยคอจะกว้างนิดนึงแต่จะปีนโอบข้างคอและกว้างๆนะคะจะเป็นเสื้อเข้ารูปแต่ด้านหลังนะคะแขนสั้นเต๋อๆเข้ารูปแต่ด้านหลังแขนสั้นเต๋อๆตัวนี้ไซส์ใหญ่นะคะอก38นิ้วนะคะรอบอก38นิ้วเอว30สะโพก40นิ้วนะคะไหล่อยู่ที่16นิ้วนะคะตรงนี้ใช้รอบคอใช้รอบคอ38เซนนะคะมาเริ่มเลยค่ะสัดส่วนที่บวกนะคะสัดส่วนที่บวกรอบอกบวก8เซนเอวบวก6เซนสะโพกบวก6เซนนะคะตัวนี้จะเป็นเข้ารูปหลวมรอบรักแร้บวก6เซนค่ะตรงนี้จะมีการเก็บสัดส่วนเป็นบางช่วงนะคะเดี๋ยวจะพาทำนะคะเหมือนเดิมนะคะตัวนี้เป็นเสื้อสวมเป็นเสื้อซิปหลังนะคะเป็นเสื้อซิปหลังเหมือนเดิมค่ะตีกรอบเสื้อก่อนสะโพกบวกหลวมหาร2นะคะตีกรอบเสื้อออกไปเลยวัดจากกลางกระดาษออกไปเลยนะคะริมกระดาษหน้าตัวเราออกไปเท่ากับสะโพกที่เราบวกหลวมแล้วเรียบร้อยนะคะเราหาร2ติ๊กเอาไว้ติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเลยค่ะตัวนี้ไซส์ใหญ่จะใช้รอบคอ38เซนนะคะเราได้เส้นกลางหลังแล้วนะเหมือนเดิมค่ะวัดจากริมกระดาษลงมานะคะหน้าตัวเรา10เซนมาตรฐานค่ะ10เซนมาตรฐานขีดเส้นเชื่อมค่ะเราจะได้เส้นคอนะคะเราจะได้เส้นคอจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้เราวัดยาวหน้าได้เท่าไหร่วัดลงมาเลยค่ะติ๊กเอาไว้ขีดเส้นค่ะเราจะได้เส้นเอวจากเส้นเอววัดลงมาเท่ากับ20เซนมาตรฐานนะคะ20เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้20เซนแบ่งครึ่ง10เซนมาตรฐานค่ะจากเส้นเอววัดลงมา20เซนมาตรฐาน20เซนแบ่งครึ่ง10เซนมาตรฐานจดเอาไว้นะคะเส้น10เซนที่แบ่งครึ่งจาก20เซนเป็นเส้นสะโพกบนนะคะเส้น20เซนที่วัดลงมาจากเส้นเอวขีดเส้นเป็นเส้นสะโพกล่างค่ะต่อมาเส้นคอและเส้นเอวแบ่งครึ่งนะคะเส้นคอและเส้นเอวแบ่งครึ่งค่ะคอและเอวแบ่งครึ่งค่ะขีดเส้นเราจะได้เส้นหน้าอกนะคะเส้นคอกับเส้นหน้าอกแบ่งครึ่งค่ะขีดเส้นเส้นคอและเส้นหน้าอกแบ่งครึ่งค่ะขีดเส้นเราจะได้เส้นบ่านะคะเส้นหลักๆเราได้แล้วนะเขียนไว้เลยค่ะเส้นคอเส้นบ่าเส้นอกเส้นเอวเส้นหน้าท้องเส้นสะโพกนะคะสักครู่นะคะต่อมาเราจะมาหาเส้นคอนะคะในส่วนของคอรอบคอ38หาร6นะคะได้ 6.3 6.3 แนวสูงของคอบวกไป1เซนค่ะแนวสูงของคอบวกไป1เซนนะคะ 6.3 ถึงไหนแล้วบวกเพิ่มไปอีกค่ะบวกไป1เซนแนวสูงของคอบวก1เซนนะคะแนวนอนของคอ38หาร6ได้ 6.3 บวกแนวนอนของคอบวกไปครึ่งเซนค่ะ6.3 ถึงไหนติ๊กเอาไว้แล้วบวกไปอีกครึ่งเซนค่ะเราจะได้กรอบคอแนวสูงของคอหาร2ค่ะแนวสูงของคอหาร2ค่ะขีดเส้นค่ะเราจะได้เส้นไหล่นะไหล่หาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปจากริมกระดาษเลยนะคะจากกลางหน้าเลยค่ะไหล่หาร2วัดออกไปเลยค่ะติ๊กเอาไว้ตัวนี้รอบรักแร้บวก5เซนแล้วเรียบร้อยได้48เนาะแล้วขีดเส้นไหล่นะคะขีดเส้นเราได้เส้นไหล่แล้วขีดเส้นจากเส้นคอสูงลงไปเลยค่ะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้จากจุดนี้มาจุดนี้วัดว่าได้กี่เซนจดตัวเลขเอาไว้นะคะจดตัวเลขเอาไว้เราจะนำไปใช้ด้านหลังแบ่งครึ่งด้วยนะคะในส่วนของไหล่ติ๊กเอาไว้นะคะบ่าหน้านะคะบ่าหน้าหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยนะคะบ่าหน้าเราหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยค่ะจากกลางกระดาษเลยค่ะจากกลางหน้าของเรานี่แหละนี่ค่ะติ๊กเอาไว้อกห่างหาร2วัดจากกลางหน้าออกไปค่ะเท่ากับอกห่างที่เราวัดได้นะคะติ๊กเอาไว้เราขีดเส้นนะคะตัวนี้จะเข้ารูปแต่ด้านหลังนะคะด้านหน้าจะไม่มีเกล็ดนะคะ
ตีเอาไว้อกสูงนะคะวัดจากเส้นคอทะแยงลงไปเท่ากับอกสูงที่เราวัดได้ติ๊กเอาไว้ค่ะต่อมาเราจะมาหาเส้นสะโพกสะโพกบวก6หาร4นะคะได้เท่าไหร่วัดออกไปจากกลางหน้าตัวนี้จะทำหน้าได้หลังเท่ากันนะคะสะโพกบวกรวมหาร4ได้เท่าไหร่วัดจากกลางหน้าออกไปเลยค่ะติ๊กเอาไว้ค่ะในส่วนที่เราตีกรอบเสื้อตั้งแต่แรกสะโพกเขาจะพอดีอัตโนมัตินะคะในส่วนของสะโพกนะคะต่อมาหน้าอกบวกรวมหาร2นะคะบวกรวมหาร2ขอโทษค่ะบวกรวมหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยค่ะติ๊กเอาไว้เลยค่ะชิ้นหลังวัดจากกลางหลังออกมาเท่ากับรอบอกบวกรวมหาร4ค่ะติ๊กเอาไว้ค่ะติ๊กเอาไว้ขีดเส้นหน้าอกหาเส้นสะโพกนะคะขีดเส้นนี่ค่ะเกิดเส้นลักษณะนี้นะคะในส่วนของเอวนะในส่วนของเอวเราจะมาหาเอวเอวบวกรวมหาร4นะคะบวกรวมหาร4ตัวนี้จะบวกอยู่ที่6เซนนะบวกรวมหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยค่ะตัวนี้ไม่ได้บวกไว้เนาะบวกรวมหาร4วัดออกไปเลยค่ะวัดจากริมกระดาษกลางหน้าเราออกไปนะคะติ๊กเอาไว้นะคะติ๊กเอาไว้ชิ้นกลางหลังเหมือนกันวัดจากกลางหลังออกมานะคะเท่ากับรอบเอวบวกรวมหาร4ติ๊กเอาไว้ค่ะติ๊กเอาไว้ขีดจากเส้นตะเข็บข้างนะคะเข้าไป2เซนเข้าไป2เซนนะคะจากเส้นตะเข็บข้างเข้าไป2เซนนี่ค่ะจำนวนนี้คือจำนวนใหญ่ของเกล็ดนะคะตรงนี้วัดว่ากี่เซนตัวนี้3เซนเกล็ดจะใหญ่อยู่ที่3เซนด้านหน้าไม่ทำเกล็ดนะคะจะช้อนตรงเอวตรงนี้ช้อนตรงเอวตรงนี้เกล็ดด้านหน้าไม่เอาจะทำแต่เกล็ดด้านหลังต่อมาหากึ่งกลางของเกล็ดนะคะจากจุดที่เราบวกเกล็ดแล้วเรียบร้อยจากจุดนี้มาจุดนี้หาเส้นกลางหลังนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้เราวัดว่าได้เท่าไหร่เราจะแบ่งครึ่งนะคะวัดเลยว่าได้กี่เซนตัวนี้24 เซนแบ่งครึ่งก็คือ12เซนนะคะติ๊กเอาไว้ตีเส้นตรงลงไปหาเส้นสะโพกเล็กนะคะปลายเกล็ดจากเส้นสะโพกเล็กลงไปประมาณ 3-4 เซนนะคะเกล็ดตรงนี้ใหญ่3เซนเราจะแบ่งครึ่งข้างและเท่ากันก็คือข้างละ1เซนครึ่งค่ะติ๊กเอาไว้ค่ะขีดเส้นหาเส้นปลายเกล็ดด้านล่างเลยค่ะนี่ค่ะในส่วนของยาวหลังตรงนี้คือเส้นเอวนะคะตรงเส้นเอวที่เราบวกเกล็ดแล้วเรียบร้อยในส่วนของยาวหลังนะคะเช็คจากยาวหลังที่เราวัดได้ขึ้นมาเลยค่ะตัวนี้ลูกค้าไม่ได้วัดยาวหลังมาให้ก็ใช้มาตรฐานเลยนะคะคือ5เซนจากเส้นคอขึ้นมาเลยลูกค้าไม่ได้วัดมาให้นะก็ใช้มาตรฐานเลยวัดจากเส้นคอขึ้นมา5เซนเลยค่ะแนวนอนของคอหลังนะคะคอหลัง38เซน38หาร6ได้ 6.3 แนวนอนของคอหลังจะบวกมาที่1เซน 6.3 ติ๊กเอาไว้แล้วบวกออกมา1เซนเท่ากับแนวนอนของคอด้านหลังนะคะติ๊กเอาไว้ขีดเส้นฉากนะคะแนวสูงของคอหลัง2เซนครึ่งค่ะติ๊กเอาไว้นะคะจากจุดนี้มาจุดนี้เราวัดว่าได้เท่าไหร่ตัวนี้7เซนนะคะเราจะแบ่งครึ่งก็คือ3เซนครึ่งเราจะนํา3เซนครึ่งมาหาไหล่หลังนะคะ3ตรงนี้คือ3เซนครึ่งจดเอาไว้นะคะบ่าหลังหาร2นะคะได้เท่าไหร่วัดออกมาจากเส้นกลางหลังค่ะเท่ากับบ่าหลังที่เราหารได้ติ๊กเอาไว้จากเส้นบ่าหลังวัดขึ้นมา7เซนคือบังคับนะคะเป็นกดติ๊กเอาไว้แล้วนํา3จุดแล้วนำส่วนหนึ่งของตรงที่เราหาร2ตัวนี้คือ 3.5 มาบวกเพิ่มกับเส้น7เซนนะคะได้เส้นนี้แล้วเราขีดเส้นนี้จะเรียกว่าเส้นไหลหลังนะคะต่อมาในส่วนของไหลที่เราวัดเอาตัวเลขเอาไว้ก็คือ14เซนนะจากจุดนี้มาจุดนี้14เซนนำเลข1วางไว้ตรงคอสูงหลังนะคะเอียงอย่างนี้นะคะเลข14ถึงตรงไหนตรงเส้นคอไหลนี่นะวางตรงเส้นไหลตรงนี้ให้พอดี14นะคะขีดเส้นค่ะขีดเส้น14แบ่งครึ่งก็คือ7เซนนะคะได้เส้นลักษณะนี้ทำเกล็ดด้านหลังเลยค่ะจากจุดนี้หาเกล็ดนี้นะคะตีลงไปเลยจุดตัดเกล็ดคือเส้นหน้าอกนะคะเราจะได้เกล็ดลักษณะนี้ในส่วนของด้านหลังเก็บเข้ามานิดหน่อยประมาณ 0.5 ตัวนี้จะเป็นเข้ารูปหลวมนะคะเก็บเข้ามาหน่อยเพราะว่าเป็นซิปหลังเนาะจะได้ไม่แลดูเป็นเส้นตรงทีเดียวเรียบร้อยค่ะในส่วนของด้านหลังเก็บเข้ามา 0.5 นะคะจากจุดนี้มาจุดนี้เป็นข้าวรูปหลวมต่อมาเราจะมาโค้งลักแร้ตัวนี้ลักแร้บวกหลวมเรียบร้อยคือจะเป็นเสื้อตัวเป็นแขนเติร์ดเติร์ด
ตรงรักแร้ตรงเนี้ยจะโชว์นิดหน่อยนะแต่ต้องเก็บเราจะต้องเก็บก็ขีดเลยนะคะก็จะเก็บตรงนี้โค้งก่อนค่อยเก็บตัวนี้รักแร้48เซนบวกรวมเรียบร้อยได้48เซนนะคะจะโค้งตรงเส้นหน้าอกก่อนขาดเหลือเราค่อยปรับลงปรับขึ้นนะคะวางตรงเลยค่อยว่ากันวางเส้นไหลหาเส้นบ่าเลยนะคะนี่ค่ะวางเส้นไหลหาเส้นบ่าไซส์ใหญ่นิดนึงเช็คเลยค่ะตัวนี้ได้50เซน50เซนมันเลยไปก็ปรับขึ้นมานะฮะปรับจากเส้นอกขึ้นมาก่อนคร่าวๆนี่ค่ะปรับขึ้นมาแล้วเราก็โค้งใหม่ถ้าเกินไปเราปรับขึ้นนะคะปรับขึ้นค่ะเช็คลักแร้เลยค่ะว่าได้48เซนไหมถอยลงมาอีกนิดนึงเอาเส้นใหม่แหละเราปรับขึ้นปรับลงจนกว่าเราจะได้ส่วนที่เราต้องการนะคะปรับขึ้นปรับลงจนกว่าเราจะได้ส่วนที่เราต้องการค่ะหาแล้วเราลบเลยนะคะเราลบออกไปเลยเส้นที่เราไม่เอาลบไปเลยค่ะเหตุและผลที่ก้อยไม่ใช้เมจิกนะคะเพราะว่าก้อยต้องลบเพราะก้อยต้องลบบางท่านอาจจะไม่ต้องลบในส่วนตัวก้อยนะทำงานพวกสร้างแพทเทิร์นมานะ20กว่าปีนะคะแต่ก้อยก็ต้องลบนะก้อยไม่มีเส้นไหนที่ว่าถาวรและมั่นคงนะมันจะต้องมีการแต่งเส้นและเกาเส้นนะคะส่วนตัวก้อยนะแต่ก้อยไม่รู้ว่าช่างท่านอื่นๆเป็นยังไงบ้างของก้อยอ่ะจะต้องลบผิดก้อยก็จะบอกว่าผิดทำผิดก็จะบอกว่าต้องแก้นะคะจะไม่ปล่อยผ่านนะคะตรงนี้เราจะต้องลบก้อยเลยไม่ใช้เมจิกเราต้องลบออกเวลาเราไปแต่งเสื้อแปลงเสื้อตัวอื่นไซส์อื่นมันก็ยังใช้ได้นะคะในส่วนนี้เช็คเลยค่ะเช็คเลยได้48เซนเรียบร้อยในส่วนของแขนนะคะสร้างแบบนี้ลักษณะนี้ก็จะปรับไหลเลยเพราะว่าไหลหลังเขาจะต่ำกว่าไหลหน้าอยู่แล้วนี่ค่ะเราเช็คเลยนะคะปรับลงเลยค่ะด้านหน้าปรับลง1เซนค่ะไหล่หน้านะไหล่หลังปรับขึ้น1เซนเลยค่ะไม่ต้องคิดเยอะนะต้องคิดเยอะปรับเลยนี่ค่ะปรับเลยลบออกไปเลยค่ะปรับเสร็จลบเส้นเดิมออกไปเลยเราจะใช้เส้นใหม่ต้องมีการปรับไหลเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมาเราจะมาโค้งส่วนของเอวช้อนเอวนะคะตรงเอวของด้านหลังนะคะเอวของด้านหลังตรงนี้ช้อนเข้าไปเลยค่ะชิ้นหน้าก็เส้นนี้นะคะแต่ว่าเราจะไม่ทําเกล็ดด้านหน้าจะไม่ได้เข้ารูปนะคะด้านหน้าไม่ได้เข้ารูปจะเข้ารูปแต่ด้านหลังโค้งสะโพกให้สวยหน่อยนะคะอย่าให้เข้าหักนะนี่ค่ะเขาสวยนิดนึงเข้ารูปคือหักแล้วก็แต่งนี่ค่ะลบเลยค่ะเพราะตัวนี้เป็นเข้ารูปหลวมก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นทำจนกว่าเราจะพอใจนะคะนี่ค่ะโอเคเรียบร้อยก็จะตัดชิ้นกลางหลังออกไปก่อนนะคะเพราะว่าเขาเกะกะกระดาษเขาเกะกะนิดนึง
จะตัดเส้นกลางหลังนะคะตรงที่เก็บเข้ามาจะไม่ตัดนะคะเราจะได้รู้ว่าเราเก็บตรงกลางหลังเข้ามาเวลาเราจะเอาแพทเทิร์นตัวนี้ไปแปลงเสื้อตัวอื่นเราก็ยังจะวางสันทบหลังได้คือเส้นนี้นะคะในส่วนของตัวนี้นะเสื้อตัวนี้จะเป็นตัวไม่ได้ยาวมากนะคะไม่ได้ยาวมากเป็นเสื้อตัวสั้นตรงสะโพกเล็กนะคะยาวถึงเส้นสะโพกเล็กคือเส้นนี้ในส่วนของตัวเสื้อนะคะจะยาวแค่เส้นสะโพกเล็กปรับเลยค่ะชายตรงเส้นสะโพกเล็กมันจะน้อยไปไหมเอาลงมาอีกสักหน่อยนึงสักครึ่งนึงของสะโพกเล็กแล้วกันสั้นไปอันนี้กะนะคะดูความเหมาะสมค่ะด้านข้างปรับขึ้น1เซนนะคะด้านข้างปรับขึ้น1เซนโค้งก่อนเพราะว่าในส่วนของชายเสื้อตัวนี้ด้านหน้าเขาจะมีการโค้งแบบสั้นยาวไม่เท่ากันนะคะด้านหลังปรับลง1เซนนิดหน่อยนะคะกลางหลังนะโอเคแล้วก็จะตัดเส้นนี้ออกไปยังจะเหลือความยาวของเสื้อไว้ดูก่อนเพราะว่าเราจะต้องแต่งเสื้อตรงชายของเสื้อด้านหน้าจะต้องมีการตกแต่งนิดหน่อยนะคะมีระบายด้วยเดี๋ยวตัดเส้นนี้ออกไปก่อนเนาะค่ะตัดแล้วเราเช็คลักแร้เลยนะคะเส้นเอวให้ตรงกันค่ะเส้นเอวให้ตรงกันตรงนี้ได้นะคะลักแร้ได้นะนี่ค่ะเข้าวงสวยได้แล้วนะก็ปัดผ่านไปเลยนะของเพื่อนๆต้องดูนะถ้าเราเชิดขึ้นมาแหลมขึ้นมาหรือทิ่มลงเราต้องปรับเขาให้โค้งให้สวยนะคะอย่าปล่อยผ่านไปนะนี่ค่ะต่อมาในส่วนของคือแขนเสื้อเขาจะสั้นเตื่อๆนะคะในส่วนของแขนเนี่ยสั้นแค่นี้สั้นตื่อๆนี่ค่ะตรงรักแร้เขาจะเว้าตรงนี้หน่อยหนึ่งนะคะตรงรักแร้เขาจะเว้ารู้สึกแขนเสื้อเขาจะประมาณนี้นี่ค่ะประมาณนี้ใส่มาถึงประมาณนี้ฉะนั้นก็จะเก็บรักแร้ก็จะเก็บรักแร้ทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังเลยนะคะก็จะเก็บรักแร้เหมือนส่วนของด้านหลังนะคะส่วนของด้านหลังก็จะเก็บตรงนี้ก็จะเก็บในส่วนของเส้นบ่านะก็จะเก็บในส่วนของเส้นบ่าคือในส่วนของรักแร้นะอันนี้มันแล้วแต่แล้วแต่เราจะดัดแปลงนะคะเพื่อนๆค่ะมันไม่มีอะไรที่ว่าผิดหรือถูกตรงนี้ก็จะกระชับแขนกระชับวงแขนเขาเข้าไปหน่อยนะคะเพราะว่าด้านล่างแขนตรงนี้เขาจะไม่มีแขนเข้ามาถึงเขาแขนเขาถึงแค่นี้เตอๆนะคะก็เก็บตรงรักแร้ด้านหลัง 0.75 ค่ะ 0.75 นะคะแล้วแต่งเลยค่ะเขาจะเหลื่อมล้ำไม่เยอะนิดเดียวเองนี่ค่ะเห็นเส้นต่างไหมคะเนี่ยตรงที่เราแต่งเนี่ยนิดเดียวไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเซนด้วยซ้ำไม่ถึงครึ่งเซนด้วยซ้ำนะคะไม่ถึงครึ่งของครึ่งเซนด้วยซ้ำที่เราแต่งที่เส้นเขาเปลี่ยนไปนะคะนี่ค่ะแค่นี้เองไม่มีอะไรเยอะหรอกแล้วก็แต่งนะคะคราวนี้ไว้ก่อนในส่วนของชิ้นหลังนะคอหลังอ่ะเขาจะกว้างนะคะคอหลังเขาจะกว้างด้านหน้าเขาก็กว้างคอหลังก็กว้างเพราะฉะนั้นเราจะเก็บยังไงดีเนี่ยต้องเราจะต้องหาวิธีการเก็บตัวนี้ก็จะเก็บลอยๆนะคะก็จะเก็บลอยๆแต่จะไม่เก็บมาถึงตรงนี้ดูการเก็บค่อยใช้วิธีเก็บแบบนี้อันนี้ในส่วนของคอหลังนะคะเก็บเข้าไป 0.75 ค่ะด้านหลังหาเส้นไหลหาเส้นที่เราตัดเมื่อกี้ค่ะเก็บเข้าไปนี่ค่ะจะเป็นการเก็บเทคนิคเล็กๆน้อยๆของช่างเขาอ
ช็คบ่าหลังค่ะบ่าหลังหายไปนิดนึงเถิบออกมาค่ะบ่าหลังหายเราเถิบเลยนะคะเถิบนางออกมาเลยเพราะเราเก็บตรงนี้เข้าไปเยอะนี่เห็นไหมเก็บเลยนะคะนี่คือการเกาแพทเทิร์นนะคะการเกาแพทเทิร์นวิธีเกาแพทเทิร์นของช่างมันจะไม่มีอะไรสูตรอะไรแบบว่าตายตัวนะคะตรงคอหลังเก็บแล้วเพราะว่าเป็นคอเขาจะกว้างนะคะเดี๋ยวก็จะพาทำคอในส่วนของชิ้นหน้าในส่วนของด้านคอและด้านแขนก็จะเก็บมาหาเส้นหน้าอกเพราะว่าต้องการจะแยกตรงนี้ในแบบเขาแยกนะในแบบเขาแยกเป็นดีไซน์ค่ะในแบบเขาแยกนะคะจะแยกตรงนี้นี่ค่ะเก็บรักแร้ 0.75 ค่ะตรงรักแร้นะ 0.75 ค่ะในส่วนของเส้นคอก็เก็บ 0.75 เช่นกันนะคะค่ะเราจะเปิดตรงนี้ค่ะจะเปิดตรงนี้นะคะเก็บคอและรักแร้ค่ะเสริมกระดาษเลยนะคะเก็บตรงนี้นะคะจะไม่ใหญ่เกิน2เซนครึ่งนะคะเต็มที่อยู่ที่2เซนครึ่งนะคะนี่ค่ะถ้าเขาเกินไปเขาเข้าแยกสมมติว่าเขาแยกไปอยู่ที่3เซนหรือ4เซนดึงเขาเข้ามานะคะดึงเขาเข้ามานะคะคือบังคับเขาค่ะอย่าให้เขาเกิน2เซนครึ่งนะเต็มที่อย่าให้เกิน2เซนครึ่งอันนี้มันแยกไปทางไปเห็นไหมเยอะเราจะบังคับเขาเข้ามาขออนุญาตหมุนกระดาษค่ะนี่ค่ะเราจะบังคับเขาเพราะเราไม่ต้องการเย็บไม่อยากให้ตรงการต้องการตรงนี้ให้เป็นปุ่มเป็นลาเราเย็บอ่ะนะคะกดเขาเข้ามาให้ได้ประมาณ2เซนครึ่งบังคับเขาค่ะนี่ค่ะบังคับเข้ามาเลยนะคะมันจะไม่มีผลอะไรเยอะหรอกตีเกล็ดค่ะจากจุดอกนะคะจากจุดอกวัดออกมาจุกตรงนี้5เซนค่ะวัดออกมา5เซนแล้วเราก็แต่งเส้นเราจะไม่ขีดเส้นยาวถึงเส้นยอดอกนะวัดออกจากเส้นยอดอกมา5เซนค่ะแล้วเราก็ขีดเลยนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะต่อมาเราจะมาวาดคอนะคะเราจะมาวาดคอเขาจะเป็นเสื้อคอกว้างแล้วก็ปีนตั้งคอขึ้นมานะคะวัดจากเส้นไหลเข้ามาตรงนี้นะคะวัดจากเส้นไหลเข้ามา 4-5 เซนประมาณ5เซนนะคะจากจุดนี้วัดเข้ามา5เซนค่ะตีเอียงนะคะตีเอียงวัดเข้ามาจากเส้นรักแร้5เซนค่ะตีเอียงวัดขึ้นมา4เซนนะคะวัดขึ้นมา4เซนวัดลงมาจากเส้นคอวัดลงมาจากเส้นคอ4เซนค่ะตีเส้นหากึ่งกลางนะคะหากึ่งกลาง
ตรงนี้คอเสื้อก็จะเป็นโค้งนิดหน่อยนะคะก็จะโค้งลักษณะนี้ใช้ไม้บรรทัดยูเคิร์ฟนะคะโค้งตามคอเราจะตีคอใหม่เราจะหาเส้นคอใหม่นำชิ้นหลังมาวางทาบนะคะจากไหล่วัดเข้ามา 4-5 เซนนะคะเส้นคอให้ตรงกันค่ะจากจุดนี้นะคะให้ตรงกันจากฐานคอนะคะฐานคอของด้านหลังวัดลงไปเลยค่ะตรงนี้จะเป็นเส้นฐานคอเส้นคอจริงของเราถูกต้องไหมคะเส้นคอที่เราเป็นฐานคอตั้งแต่แรกนี่ค่ะเส้นนี้ติ๊กไว้วัดขึ้นมา4เซนค่ะ4เซนตีเส้นตรงก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยโค้งนะตีเส้นตรงก่อนนี่ค่ะวัดลงไปแล้วเราค่อยวัดลงไปประมาณ2เซนนะคะประมาณ2เซนโค้งนะคะตรงเส้นขอบปีนวัดเข้ามาอีก1เซนนะเราจะแต่งเส้นคอเท่าที่เราต้องการโค้งเราจะไม่ใช้เส้นตรงนะคะเช็คคอค่ะเราจะได้คอเท่าที่เราต้องการไหมเราจะได้แต่งได้ตรงนี้จะต้องแต่งใหม่นะคะตรงคอเนี่ยเราวาดเสร็จเราเอามาติดเอามาประกอบกันก่อนนะเราจะได้แต่งคอใหม่ว่าคอเขาได้รูปทรงตามที่เราต้องการไหมนี่ค่ะตรงคอปีนนี่ค่ะเพราะว่าด้านหลังเขามาถึงตรงไหนด้านหน้าเราจะต้องแต่งนี่ค่ะถ้าเข้าแหลมลึกไปเราดึงเขาขึ้นมานะคะจากเส้นเดิมดึงขึ้นมาจากเส้นที่เราวัดลงไปจากจุดนี้ลงมา2เซนครึ่ง
ถ้าเขาลึกไปอย่างเงี้ยเราต้องแต่งใหม่นะให้เข้าบาลานซ์กับเส้นหลังนี่ค่ะให้เข้าบาลานซ์กับเส้นหลังฉะนั้นก็จะลบออกไปเลยเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีหลักอะไรที่ว่าแน่นอนและมั่นคงนะคะมันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเราในการทำมันไม่มีสูตรอะไรเยอะเพียงแต่ว่าเราทำสก๊อตเทปแปะไปแล้วเราก็ขีดเลยนี่ค่ะแล้วตัดออกไปเลยนะคะเอาเส้นนี้นี่ค่ะในส่วนของขอบปีนตรงนี้วัดลงมาจากเส้นฐานเส้นตรง2เซนครึ่งนะคะแล้วขีดโค้งเส้นคอนี่ค่ะเราจะได้คอตั้งลักษณะนี้นะคะเป็นคอตั้งลักษณะนี้เสร็จแล้วตัดออกไปเลยจะมาทำแขนนะคะเดี๋ยวจะพาสร้างแขนแล้วก็มาแต่งว่าแขนเขายาวตรงจะเติร์ดแล้วมันถึงตรงไหนนี่ค่ะรักแร้ตัดออกไปเลยเอาไหล่มาวางทาบกันนะคะในส่วนของชิ้นหลังและชิ้นหน้าถ้าเราไม่มั่นใจนะคะวางทาบกันก่อนเส้นนี้เรายังไม่ได้ตัดนี่ค่ะตรงนี้เรายังไม่ได้ตัดนี่ค่ะเห็นไหมต้องให้เท่ากันนะคะให้เข้าเท่ากันเช็คดูอีกสักรอบนึงเราจะได้คอเสื้อสวยหน่อยค่ะเวลาเราไปเข้ากับตัวเสื้อนะตรงนี้เขาก็จะยกขึ้นมานะคะเขาจะยกขึ้นมานะคะลักษณะนี้มาสร้างแขนเลยแขน48เซนนะคะแขน48เซนสร้างแขนเลยค่ะสร้างแขนเสร็จเดี๋ยวจะวนแขนให้ดูแล้วค่อยทำระบายนะคะมันจะมีระบายอยู่ไอ้ก้นหอยตรงชายเสื้อเขาจะไม่เท่ากันค่ะเขาจะมีสั้นและยาวตรงชายเสื้อแล้วกระดาษพบหาตัวเราเลยค่ะพบหาตัวเราเลยขีดเส้นค่ะวัดลงมา8นิ้วครึ่งนะคะวัดลงมา8นิ้วครึ่งขีดออกไปวัดออกไป8นิ้วค่ะ8นิ้วนะคะแล้วขีดเส้นสามเหลี่ยมเลยค่ะได้เส้นลักษณะนี้นะคะรอบแรกจะได้48เซนหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกมาเลยค่ะวัดออกจากมุมนี้มาหารักแร้ที่เราหาร2นะคะ48เซนติ๊กเอาไว้ค่ะตีเส้นฉากค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้หาร3นะคะ24หาร3ตีเส้นฉากนะคะตีเส้นฉากค่ะจุดนี้เรียกว่าจุดที่1จุดนี้เรียกว่าจุดที่2จุดที่3จุดที่4นะคะจุดที่2วัดขึ้นมา2เซนครึ่งค่ะจุดที่3วัดขึ้นมาครึ่งเซนค่ะจุดที่4วัดขึ้นมา3เซนค่ะติ๊กเอาไว้นะติ๊กเอาไว้ใช้แม่บรรทัดหัวนกแก้วนะคะวางจากจุดที่1ผ่านจุดที่2มาหาจุดที่3ค่ะโค้งเลยค่ะหมุนไม้บรรทัดหัวนกแก้วจุดที่2และจุดที่3และจุดที่4นี่ค่ะเรียบร้อยค่ะ
ความยาวของแขนเรากำหนดเท่าไหร่ตรงนี้อะความยาวแขนจะยังไม่นั่นนะคะตรงนี้เราใช้วิธีนี้ก่อนขีดเป็นเส้นตรงลงมานี่ค่ะตัดเส้นนี้ไปก่อนนะคะตัดเส้นนี้ไปก่อนตัดออกไปเลยนะคะเพราะเขาเป็นแขนเสื้อเต๋อกดลอยออกไปเลยค่ะจุดที่1ที่2ที่3ที่4กดออกไปเลยค่ะวนให้รอบเลยนะคะตรงกดเส้นที่3 2ที่กระดาษออกมาเลยค่ะขีดเส้นกลางเส้นใต้ท้องแขนจุดที่3จุดที่2อันนี้เป็นแขนเดิมแขนหน้าจะต้องเว้ากว่าด้านหลังนะคะเราจะแต่งแขนใหม่นะวัดลงมาจุดนี้ครึ่งเซนค่ะจุดนี้ครึ่งเซนโค้งใหม่ค่ะบางตรงนี้ให้บาลานซ์กันนะคะค่ะค่อยๆหมุนนี่ค่ะหมุนนมแก้วเลยค่ะเรียบร้อยแต่งเส้นให้สวยงามตรงนี้จะไม่มีปลายแขนนะตัดออกไปก่อนตัดออกไปก่อนค่ะเช็คใต้ท้องแขนค่ะว่าวงแขนหักไหมนี่ค่ะวงแขนเข้าหักไหมนี่ค่ะขีดโค้งให้สวยนะคะขีดเข้าให้สวยๆเลยอย่าปล่อยผ่านไปนะคะเราจะตัดตรงนี้ออกไปจะตัดเข้าออกไปตรงปลายแขนถ้าเราไม่แต่งแขนนะคะเขาจะชี้จะเก็บเข้ามาข้างละ1เซนครึ่งตรงปลายแขนนะคะ1เซนครึ่งเก็บเข้าไปค่ะรวมทั้งหมดก็3เซนนะนี่ค่ะจะเก็บตรงนี้เข้าไปประมาณ2เซนครึ่งหรือ3เซนถ้าแขนถ้าต้นแขนตัวนี้ต้นแขนใหญ่เนาะลูกค้าไซส์ใหญ่เก็บ2เซนดีกว่า3เซนใหญ่ไปค่ะขออนุญาตนะคะขออนุญาตก้อยคำนวณผิดขอโทษทีถ้าเราต้นแขนไม่ใหญ่เราก็เก็บไปเยอะหน่อยนะอันนี้ก็จะเก็บอยู่ที่2เซนค่ะเก็บตรงกลางแขนค่ะนี่ค่ะเก็บเลยค่ะเราก็จะตัดออกไปตัดวงแขนออกไปเลยนะคะตัดวงแขนออกไปเลยถ้าต้นแขนไม่ใหญ่นะคะเก็บ3เซนได้นะตรงนี้ถ้าแขนเล็กๆอ่ะตัวนี้แต่ก้อยเก็บ2เซนนะคะตรงกลางแขนนะมาดูวิธีทำแขนตรงนี้กันเราจะมาเช็คแขนนะคะกลางแขนตรงแขนตรงแบบเขาอ่ะแขนเสื้อจะเข้ามาถึงตรงนี้ค่ะแขนเสื้อจะเข้ามาถึงแค่นี้เรากะเลยค่ะวัดจากหน้าอกเข้ามานะประมาณ5เซนจากจุดนี้โค้งรักแร้ประมาณ5เซนประมาณนี้นะคะชิ้นหลังก็เหมือนกันนะให้เท่ากันนี่ค่ะชิ้นหลังก็ให้เท่ากันติ๊กเอาไว้เลยเราจะใส่แขนแค่นี้พอนะคะแค่นี้พอเราติ๊กเอาไว้วางแขนไว้ตรงระดับนี้นะคะเราจะเช็คแขนว่าได้ไหมว่าเป็นยังไงนี่ค่ะด้านหลังด้านหน้าแขนหลังแขนหน้าจดเอาไว้นะคะวางพลิกนะคะเราจะจับพลิกเช็คแขนนะคะเราจะเช็คแขนนี่ค่ะเราเช็คก่อนนะนี่ค่ะเช็คเลยนี่ค่ะเช็คเลยนี่ค่ะเราจะเช็คแขนนี่ค่ะพอดีในส่วนที่เราตอนที่เราเช็คแขนนะคะจุดที่เราขีดเอาไว้ของตัวเสื้อนะคะตรงนี้จับพลิกวนแขนนะคะเราวนแขนพอเราวนแขนมาถึงตรงจุดที่เราใช้ดินสอมาร์กเอาไว้เราติ๊กแขนไว้นะคะเราติ๊กแขนเอาไว้นี่ค่ะขีดเอาไว้ด้านหน้าวนไปค่ะอันนี้กลางนะคะวนมาพอถึงเส้นด้านหลังที่เราต้องการจะให้เขาอยู่ตรงนี้ก็คือแผ่นนี้ถูกต้องไหมเส้นดินสออยู่ตรงไหนแล้วก็แขนเลยนี่ค่ะ
ฉะนั้นเราจะตัดแขนอยู่ประมาณนี้นะคะตรงในส่วนที่เวลาเราเข้าแขนอ่ะเขาจะต้องอีดหัวแขนถูกต้องไหมคะต้องอีดหัวแขนมันเส้นนี้เราจะเถิบเขาลงมาจากเส้นที่เรากิ่งจริงเส้นจริงเถิบลงมา2เซนนะคะจากจุดนี้นี่ค่ะเถิบมาให้ได้ลักษณะนี้นี่คือความยาวของแขนค่ะเราตัดออกไปเลยนี่คือความยาวของแขนเสื้อสั้นเต๋อนะคะเผื่อความยาวไว้เลยพับเก็บเข้าไปเวลาเราไปเข้าหัวแขนนะคะเราจะเดินเส้นรอบตรงนี้อีดหัวแขนค่ะเราจะดึงลูดเข้าไปตรงนี้ก็จะเข้ามาถึงพอดีของแขนเสื้อนะคะนี่ค่ะเวลาเราเข้าแขนนะตรงนี้อาจจะเดินลูดหายนะคะวนไปจะได้แขนเสื้อสั้นเต๋อประมาณนี้อันนี้เสร็จแล้วนะคะวิธีสร้างแขนนะคะแต่ถ้าเราไม่เก็บตรงนี้นะคะแขนเขาจะชี้ถ้าเราไม่เก็บปลายแขนแขนเขาจะชี้นะคะแขนเขาจะชี้แขนเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะมาแปรงด้านหน้าเพราะว่าด้านหน้าเขาเป็นย้วยแต่งย้วยระบายค่ะก๊อปชิ้นหน้าออกมาให้เต็มแผ่นเลยนะคะชายเสื้อเขาจะไม่เท่ากันทำชิ้นหน้าออกมาให้เต็มแผ่นเลยนะคะคลิปนี้จะยาวหน่อยนะคะเพราะว่าต้องทำระบายด้วยเอาให้จบเลยนะเอาให้เสร็จเอาให้ตัดได้เป็นตัวเลยเนาะพอเรากิ้งออกมาเราก็จะได้เห็นรูปทรงของคอด้านหน้าว่าเขากว้างกี่มากน้อยคลิปยาวหน่อยดูกันเพลินๆนะคะไม่ได้ตัดต่อนะกดรอยออกไปทุกส่วนเลยนะคะของส่วนของชิ้นหน้าเรากดรอยออกไปเลยค่ะกดออกไปเลยนะคะในส่วนของกลางไหล่ที่เรามาร์กเอาไว้ก็กดเอาไว้นะคะทำสัญลักษณ์ไว้ด้วยนะคะตรงเกล็ดเราก็ต้องกลิ้งด้วยนะคะอันนี้เป็นความยาวของเสื้อที่เรากำหนดตั้งแต่แรกนี่ค่ะเกล็ดกลิ้งออกไปด้วยค่ะคอกลิ้งออกไปเลยค่ะจุดยอดอกตรงแขนที่เราจะเข้าแขนด้วยนะคะเกล็ดนะคะที่เรากิ้งเข้าออกมาตรงนี้เป็นยอดอกตรงนี้เนาะตรงนี้เป็นเส้นเกล็ดที่ของอกห่างข้างแล้วก็ขีดให้เรียบร้อยอันนี้เป็นเส้นความยาวของเสื้อที่เรากำหนดตั้งแต่แรกนะคะแขนเสื้อไหล่ตรงนี้ไหล่ที่เราปีนเข้าไปคอเสื้อเวลาเรากลิ้งกระดาษออกมาให้เต็มแผ่นเราจะได้มองเรามองเห็นรูปร่างของเสื้อคอเลยนะคะว่าเขาเป็นคอลักษณะนี้นะนี่ค่ะ
รงนี้ตรงที่เราจะเข้าแขนถึงจุดแขนต่อมาในส่วนของชายเสื้อเขาจะสั้นยาวไม่เท่ากันนะคะตามหน้าปกเลยนะคะตรงชิ้นหน้าเขาจะทิ่มลงมาเขาจะยาวกว่าลงมาประมาณ3เซนนะคะประมาณ 3-4 เซนนี่ค่ะอันนี้เป็นเสื้อยาวปกติของเรานะคะอันนี้ที่ปกติที่เรากำหนดเส้นนี้นะคะเส้นนี้แล้วเราใช้ไม้บรรทัดโค้งขีดจากเส้นข้างนะคะจากเส้นเดิมเสื้อยาวเราจะใช้ส่วนนี้นี่ค่ะเราก็จะได้เสื้อสั้นยาวไม่เท่ากันเป็นรูปร่างเก๋ๆนะคะนี่ค่ะตัดออกไปเลยค่ะตัดออกไปเลยแล้วเราจะมาทำระบายนะคะระบายเราอยากให้อยู่ถึงตกถึงไหนตรงนี้เราจะต้องตัดขาดนะคะเราจะต้องตัดขาดเข้าออกไปก็ขออนุญาตตัดตรงนี้ก่อนนะตรงสาบนะคะก่อนที่จะตัดชิ้นหน้าตรงที่เราจะคัดเส้นแทรกระบายย้วยนะสาบหน้าสาบหลังเราตัดตามรูปทรงของคอเราเลยได้เลยนะคะตัดตามรูปทรงของคอเราเลยนี่ค่ะตัดเลยนี่ก็คือสาบแนะนำนะคะเวลาเราตัดสาบเนี่ยก็แนะนำว่าให้ตัดเต็มนะคะให้ตัดเต็มเลยก็ได้ในส่วนของคอนี่นะประมาณนี้ค่ะให้ตัดเต็มเลยค่ะอันนี้แนะนำในสาบนะเวลาเราทำเสื้อมันจะได้สวยอันนี้ในส่วนของสาบนะคะอันนี้ด้านหน้าในส่วนของชิ้นหลังก็เช่นกันนะคะนี่ค่ะแนะนำให้ตัดสาบแบบนี้นะคะนี่เลยนี่ค่ะด้านหลังเราจะทำเป็นถ่วงๆลงมาหน่อยก็ได้ค่ะเวลาเราไปทำเสื้อขายตรงนี้เขาจะติดป้ายเนาะค่ะทำถ่วงแบบนี้ในส่วนของชิ้นหลังที่เราเก็บซิปเข้ามาที่เราเช็คแล้วอ่ะบ่าหน้าเราก็ขยับตามที่เขาแหว่งไปนะเราขยับออกมาแล้วบ่าหลังนะบ่าหลังตรงนี้เราก็จะเป็นเส้นตัดออกไปเลยในส่วนของด้านหลังซิปตรงนี้อ่ะเสื้อเขาจะสวมหัวหรือจะรูดขึ้นมาสุดก็ได้แล้วแต่เรานะคะตรงนี้เป็นตัวเสื้อยาวปกติซิปนะคะวัดเลยอันนี้คือเส้นคอจริงซิปค่ะเราติดซิปกลางหลังต่อมาในส่วนของชิ้นหน้านะคะแขนกับหลังเราจะตัดออกในส่วนของชิ้นหน้าตรงที่เราคัดเส้นที่จะทำระบายนะคะตรงจุดนี้นี่ค่ะจากเส้นนี้ตัดต่อเลยค่ะเราวางไม้บรรทัดโค้งนะคะจากจุดตรงนี้เนี่ยโค้งให้สวยหน่อยนะนี่ค่ะตรงนี้เราจะตัดต่อเห็นไหมคะตรงนี้เราจะตัดต่อตัดออกถึงชายเลยค่ะตัดออกถึงชายเลยค่ะขีดเส้นให้สวยนะคะเส้นรอยต่อตรงนี้ให้สวยหน่อยฮะเราจะต่อข้างเดียวค่ะตรงเกล็ดนี้เราก็ต้องเย็บอยู่นะตรงเกล็ดนี้เรายังต้องเย็บอยู่นะคะเรายังต้องเย็บอยู่จะตัดต่อเพื่อที่จะแทรกระบายนะคะตรงส่วนของระบายตรงนี้ระบายเขาจะสุดอยู่แค่เส้นเอวนะคะจากคอจากไหล่เขาจะลงมาจากไหล่นี่ค่ะจะทิ้งลงมาจากไหล่ตรงนี้นะคะตรงระบายจะทิ้งลงมาจากไหล่นี่ค่ะจะทิ้งลงมาอย่างนี้นี่ค่ะจะมาสุดอยู่ที่เส้นเอวนะคะตรงเส้นแต่ว่าเราจะฝังระบายอยู่แค่เส้นเนื้อเอวขึ้นมาประมาณเส้นใต้อกประมาณนี้เราจะฝังถึงตรงเส้นนี้นะคะแล้วระบายเขาจะตกห้อยลงมาเองนะคะจากจุดนี้ให้วัดจากเส้นเอวขึ้นมานะคะประมาณ5เซนจากเส้นเอวขึ้นมา5เซนเราจะฝังระบายอยู่แค่นี้นะคะแล้วเราวัดเลยนะคะจากไหล่ลงมาหาจุดที่เราจะฝังระบายนะคะเราวัดเลยวัดว่ากี่เซนนะคะวัดว่ากี่เซนนี่ค่ะตัวนี้34เซนใช้หลักเซนนะคะในการหาก้นหอยจดเอาไว้เลย34เซนนะคะ34เซนใช้กระดาษมาเลย
พับอย่างนี้เลยนะคะพับกระดาษพับเหลี่ยมอย่างนี้เลยนะคะนำ34เซนเลข34เซนเรามาหาร3นะคะเรามาหาร334หาร3ได้ 11.3 ลบ 0.25 0.25 เหลือ11สามสิบสี่ก้อยบอกก้อยบวกผิดก้อยบอกผิด34หารหกค่ะหารหกได้5.6ลบ0.5เหลือ5ได้51ขีดนะคะจุดไว้เลยค่ะจุดเอาไว้เลยค่ะจุดวนเลยค่ะ51ขีดวนหาร6นะคะนำความยาวของระบายมาหาร6แล้วลบ 0.5 ค่ะรอบรับความยาวของระบาย34เซนหาร6ลบหาร6แล้วได้เท่าไหร่แล้วนำมาลบ 0.5 นะคะเมื่อกี้ก้อยคำนวณผิดขอโทษทีนี่ค่ะตรงบริเวณนี้ตรงบริเวณรอบวงกลมนี้จะเท่ากับ34เซนนะคะตรงเนี้ยถ้าเราคำนวณสูตรนี้จะเท่ากับ34เซนอันนี้ก็จะต่อกระดาษนะความยาวระบายก็ไม่พอขออนุญาตต่อกระดาษค่ะใช้กระดาษให้เป็นประโยชน์ความยาวของระบายหาร6เซนได้เท่าไหร่แล้วมาลบ 0.5 นะคะเราจะได้แล้วก็นำมาวนจากมุมมาเราจะได้ความยาวความกว้างของวงในนะนี่ค่ะทีนี้เราต้องการระบายใหญ่เท่าไหร่ขีดออกไปเลยที่คำนวณระบายไม่ยากหรอกอันนี้ระบายจะย้วยเวอร์วังเลยนะคะจะสั้นด้านบน5นิ้วจะสั้นลงไปเรื่อยๆนะคะจะสั้นลงไปเรื่อยๆไล่สั้นไล่ยาวไปเรื่อยๆค่ะสั้นไปหายาวนะคะประมาณนี้ค่ะเราวนประมาณนี้แล้วกำหนดความยาวตั้งแต่แรกก็คือจากจุดนี้มา5นิ้วหรือ6นิ้วแล้วก็สั้นไปเรื่อยๆนะคะยาวไล่ไปลงสั้นลงไปเลยค่ะให้ได้รูปลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวก็จะลองตัดเศษผ้าให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอาเศษผ้ามาตัดให้ดูจะได้รู้ว่าเขาตกลักษณะไหนอย่างเป็นอย่างที่ก้อยบอกไหมนี่ค่ะตรงจุดนี้ตรงด้านบนนะคะเราอยากได้ให้เขาโค้งแล้วก็วาดโค้งไปแต่ในส่วนตัวก้อยก็ว่าแหลมมันสวยกว่าก้อยว่าแหลมสวยกว่าเยอะนี่ค่ะก็จะตกลงไปสวยกว่าเยอะในแบบข้างบนถ้าข้ามนเราอยากได้มนนะแล้วก็โค้งเราก็แค่ตวัดตรงนี้เองค่ะเราแค่ตวัดตรงนี้ให้เขาโค้งแค่นั้นเองส่วนตัวก็ว่าแหลมอะอย่างเงี้ยสวยกว่าแล้วก็จะตัดเศษผ้าให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็จะตกลักษณะไหนจะได้ไม่เสียเที่ยว
เดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนะคะในการหาระบายเพราะว่าก้อยบอกผิดไปวางเลยค่ะตัดแผ่นเดียวนะตัดวงในนี่ค่ะตัดตรงนี้นะก็ใช้ช็อคขีดเลยนะตัดตามรูปกระดาษแล้วเลยค่ะอันนี้ก้อยแค่ตัดคร่าวๆให้ดูนะคะก้อยแค่ตัดคร่าวๆให้ดูเพื่อที่จะได้ดูรูปทรงของระบายที่เขาตกห้อยลงมาเขาจะหน้าตาแบบไหนว่าทำแบบนี้มันได้จริงไหมมันออกมาแบบนี้จริงไหมถ้าเราอยากได้โค้งตรงที่เราวาดนะคะเราก็ตัดตามตรงที่เราวาดโค้งนะคะดูสิก็จะเป็นยังไงนี่ค่ะชิ้นที่ใหญ่จะอยู่ด้านบนนะคะชิ้นที่ใหญ่จะอยู่ด้านบนตรงนี้ตรงนี้เราต้องตัดกระดาษออกไปนะคะนี่ค่ะตัดกระดาษออกไปเพื่อที่จะฝังระบายนะคะฝังระบายแล้วก็ชายเขาจะไม่เท่ากันด้วยระบายคืออยู่ตรงนี้คือการทำระบายนะก็อธิบายอีกครั้งวัดจากจุดนี้มาถึงจุดนี้ว่ากี่เซนตัวนี้34เซนนำ34นะคะหาร6หารได้6แล้วก็มาลบ 0.5 แล้วก็จะได้วงด้านในของตรงนี้เราจะได้มุมเวลาเราพับกระดาษเราจะได้มุมเวลาเราพับกระดาษเหลี่ยมแบบนี้นะคะพับเข้าไปแล้วก็พับอีกเราก็วัดจากมุมแหลมนะคะจากมุมนี้มาเท่ากับ34หาร6ลบ 0.5 วัดจากมุมนี้ให้วนรอบเราจะได้เท่ากับ34นะคะอันนี้ไม่งงนะก็ไปต่อนะชิ้นที่เข้าด้านใหญ่จะอยู่ด้านบนเดี๋ยวก็จะปักให้ดูตรงชายที่ห้อยตรงนี้ด้านล่างคลิปเข้านิดหน่อยเดี๋ยวจะยกให้ดูเขาจะตกลงไปแบบนี้ค่ะเขาจะตกระบายอยู่ห้อยแบบนี้นะคะมองเห็นไหมว่าเวลาเรายืนเขาก็จะตกลงไปนี่ค่ะระบายเก๋ๆเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะตรงนี้เราก็ตัดต่อนะตัดแล้วก็ต่อเราจะได้ชายเสื้อที่สั้นยาวไม่เท่ากันนะคะต้องตัดออกนะคะเวลาเราไปตัดเย็บจริงๆอ่ะต้องตัดออกนะแล้ววางตัดจาบทั่วไปปกติเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆวิธีทำเสื้อคอปีนกว้างแล้วก็ตัดต่อระบายเป็นเสื้อแฟชั่นนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะคลิปนี้ยาวหน่อย